ันนี้เอ็มมี่จะไปต้นแตงโมไหนแตงโมเธอเนี่ยค่ะแตงโมวันนี้ก็จะพาไปปลูกแตงโมที่สวนเดี๋ยวเราไปกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวออกปลูกเนาะเนาะอันนี้เม็ดแตงโมลองแกะเม็ดออกลูกมันเป็นยังไงลองแกะเม็ดแตงโมเอาใส่รวมกันไปกับเม็ดอันนี้ก็ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเราไม่รู้เอาวันนี้ดีกว่า รู้มันเม็ดจนต่างใช่ไหมใช่ไหมทุกคนวิ่งไหวไปกูตาลงทุนไปซื้อแต่เราเนี่ยจะปลูกฟักทองเห็นไหมฟักทองไหมเราปะยาเอาให้มาปะยาเขาปลูกผักเนาะเป็นยังไงเราใส่รวมกันได้ไหมเม็ดมันใหญ่ไหมถ้าเม็ดมันใหญ่ก็ใส่รวมกันนี่แหละเล็กนิดเดียวเองอ่ะแม่ดูนี่ใส่รวมกันได้ไหมคะไม่ได้หรอกคุณไหวไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราไม่รู้เดี๋ยวแม่จะผิดไงเดี๋ยวมันจะผิดโอเคหมดได้ยังล่ะยังไม่หมดยังไม่หมดเราจะปลูกหมดนั่นเลยใช่ไหมหมดสิหมดโอเคได้เรียบร้อยนะเราจะปลูกหมดเนี่ยเหรอโอเคไหมโอเคได้แล้วแล้วก็นี่ให้ดู แม่ฮะปลูกเฟรนซี่กับเมลแล้วก็ไปหาจีเอสกับเซตตอมอ๋อเขาบอกว่าบนปลูกแค่สองครั้งก็คือกุมภาถึงพฤษภาแล้วก็ไปกันยาอีกทีนึงเลยโอเคอ้าวบายบายเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นฟักทองกับต้นแตงโมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เอาอุปกรณ์อุปกรณ์ที่รดน้ำที่รดน้ำที่รดน้ำมิกกี้เมาส์นะเนี่ยมีเฮ้ยจอบน้อยนะจอบน้อยเนาะจอบเล็กจอบเล็กเอาจอบเล็กอยู่นู่นไปเดี๋ยวต้องขุดหลุมก่อนไงคะโหนู่นสวนนู่นข้างในนู่นมีทาปูยิงด้วยมีทาปูยิงด้วยเริ่มแรกเลยเริ่มแรกขึ้นหูขึ้นหูเดี๋ยวแม่จะขุดหลุมนะลูกนะหนูก็มาหยอดเม็ดเอาสี่เม็ดเอานี่ดีกว่าเสร็จแล้วไหมหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดจะพออะไรล่ะคะไม่ใช่สี่ห้าเม็ดเลยค่ะข้าเร็วข้าวแล้วไหมเอาออกห่างๆกันก็ได้แล้วไปเหยียบตรงนั้นทำไมล่ะลูกมาทางนี้สิคะ5เหยียบเข้าไปเหยียบในดินนะคะ5นะ5ได้แล้วคือว่าเราเอาดินปุ๋ยเนาะเอาดินที่มันมีปุ๋ยอะค่ะผสมปุ๋ยแล้วแล้วก็มานี่คือเม็ดฟักทองนะเนี่ยเฮ้ยเม็ดแตงโมเอาใส่เม็ดแตงโมอย่างเดียวค่ะใส่ไปหลุมละ5เม็ดนะคะ5เม็ดโอเคค่ะหลุมละ4-5เม็ดนะคะขุดหลุมค่ะเม็ดแตงโมเป็นแบบนี้3 4 5ได้แล้วมันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็ใส่ไปก่อนนะใส่ไปหลุมละ5นะคะลูกอึ๊บปลูกที่ใกล้กันเลยมันแข็งกันขึ้นเลยถ้ามันไม่ขึ้นเราจะได้รู้ว่ามันอยู่แนวเดียวกันใกล้ๆด้วยหน่อยเดี๋ยวได้รู้กันว่ามันจะขึ้นแล้วก็5เอากี่หลุมดีคะแค่นี้พอ
ค่นี้พออ่ะเอาสิบถุงอ่ะอะไรอ่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10คืออันสุดท้ายนะไหนอันสุดท้ายเสร็จได้ยังอ่ะ1ไม่ใช่นี่คือ9แล้วอ่ะแล้วก็10อยู่ตรงนี้โอเค10อยู่ตรงนี้อ่ะ10ไปหยอดแล้วจำได้ไหมเนี่ยว่าหยอดถึงไหนแล้วเนี่ยหยอดไปหลุมละ5เม็ดไม่ต้องเอากองกระจุกด้วยกันหรอกเอาห่างๆกันหน่อยก็ดีนี่ไงค่ะหลุมปะอ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเธอก็มากรบเองนะเก่งๆเห็นไหมอะไรเก็บไปแบบนี้ฆ่าแล้วแล้วปลูกก็แถวติดเลยคือที่เรามันนะที่ดินส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เป็นหญ้าค่ะเราก็เลยว่าเราไปปลูกข้างรั้วเดี๋ยวเด็กๆเข้ามาเล่นกันแต่ยังขนาดเดี๋ยวต้องไปปลูกฟักทองอีกนะเอากรบถูกแล้วดูเหมือนยอนจะเจ็บเนาะอ่ะกบมาเรื่อยๆไม่ต้องไปทุบมันหรอกแม่กบอ่ะโอ้ยดูเขากรบนะคะอ่ะกรบอันนี้ก็เป็นการสอนเขาปลูกผักเนาะก็มาแล้วเอาใหม่ช่วยกันดูเขากบเหมือนมันจะเจ็บเสร็จแล้วโอเคไปตักน้ำมาค่ะโอเคตักน้ำในถังนะคะลดตั้งแต่หลุมแรกกับที่เธอปลูกอะค่ะตรงนี้เหรอเออลดให้ชุ่มๆไปเลยแบบนี้นี่ชุ่มแล้วนี่ลดชุ่มแล้วเหรอคะคุณนายมี่รถจะเยอะค่ะรถจะเยอะค่ะรถน้ำครับอันนี้ก็เป็นการสอนเอมี่ปลูกต้นแตงโมเนาะก็อยากให้เขาทำเป็นทุกอย่างค่ะก็สอนเขาอยากให้เขาทำอะไรอยากกินแตงโมไหมอยากเอมี่ก็บอกเขาอยากกินแตงโมปลูกแล้วก็กินสิปลูกแล้วก็กินสิมันจะขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะเขาอยากกินแตงโมเขาก็เลยต้องปลูกไม่ได้กินตอนนี้ไม่ได้กินตอนนี้คือกินตอนที่ปลูกไงกินตอนที่แตงโมมันขึ้นไปเอามาอีกค่ะโอ้เอาดีๆลูกไปเอามาอีกค่ะปลูกอีก2ถังค่ะทุกอันเลยทุกอันเลยนะคะแล้วก็จะลดอีกรอบหนึ่งอันนี้จะพอถึงคิวปลูกฟักทองแล้วทำหลุมมาให้เรียบร้อยแล้ว5หลุมละ5 3 5
าตรงนี้ด้วยไหมตรงนั้นไม่ต้องแล้วลูกค่ะไหนเหลือเม็ดอยู่เท่าไหร่ใส่ให้เยอะๆเพลินดีไหมไม่เอาต้องใส่กระจายกระจายหน่อยเดี๋ยวก็มากบดินนะลูกกรบกรบกรบอ่ะจะกรบดินโอ้ยกาบิก้ากาอะไรอ่ะกาบิก้ากาบิก้ากาบิก้ามากบดินค่ะเอาใหญ่เลยกบดีๆสิลูกโอ้โหเหมือนมันกลัวมันจะเจ็บยังไงไม่รู้มีต้นหญ้าก็หยิบออกโอ้โหอันนี้มันต้นหญ้ากรบไปกรบไปกรบ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 แล้วก็เอาน้ำลดคือเดิมดูเขากรบนะเหมือนมันจะจิบยังไงไม่รู้อินนี่นี่ไงโอเคไปเอาน้ำมาลดค่ะเสร็จแล้วโหวางอุปกรณ์น่ากลัวอันนี้ก็ลดน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงอะไรคะเนี่ยแปลงฟักทองเราเลือกดินที่หลากหลายเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะการปลูกตังโมกับฟักทองของมี่วันนี้จบแล้วนะจบแล้วนะแล้วไงต่อคะอย่าลืมติดตามชมเอมี่ต่อนะคะว่าเอมี่จะเอาจะทำอะไรมาให้ดูอะค่ะป๊าป๊าให้อาหารลูลูค่ะคลิปปลูกฟักทองกับคลิปปลูกแตงโมก็จบลงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเอมี่จะทำอะไรมาให้ดูต่อค่ะค่ะลาไปก่อนนะคะคลิปนี้บ๊ายบายโอเควาเอมี่โอเควาเออ